ฟุตบอลยูโรในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วันนี้โครบิ๊กแมตช์อีก1คู่นะครับในยูโรครั้งนี้ครับสเปนครับทีมที่มีผลงานดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเล่นมา5นัดชนะรวดทั้ง5นัดครับรอบที่แล้วเพิ่งจะสามารถชนะทีมเจ้าภาพอย่างเยอรมันมาด้วยนะครับกำลังท็อปฟอร์มกําลังโหดสุดๆนะครับจะเจอทีมที่มีประสบการณ์สูงอย่างฝรั่งเศสครับแชมป์รายการนี้2สมัยนะครับซึ่งคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองตรง ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับเอาละครับสำหรับความพร้อมในเกมคู่นี้นะครับเริ่มที่ทางฝั่งของสเปนก่อนครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับนี่คือทีมที่ดีนะครับที่สุดในการแข่งขันในปีนี้นะครับลูกทีมของลุยเดลาฟอนเต้ครับลงเล่นไป5เกมก่อนหน้านี้ครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง5เกมเลยนะครับผลงานการเล่นเกมลุกจี๊ดจ๊าดครับแดนกลางแข็งแกล่งเกมรับเหนียวแน่นนะครับ วันนี้ตัวหลักๆที่จะขาดหายไปนะครับก็จะมีเปเตรีครับมีอาการบาดเจ็บนะครับจากเกมเจอเยอรมันนะครับแล้วก็ตัวที่ติดโทษแบนในเกมนั้นนะครับก็จะมีเลนนอกมองครับเซนเตอร์แล้วก็ทางดานิคคาบาคาวครับเกมรับหายไป2คนนะครับเนื่องจากติดโทษแบนเลยครับลงเล่นไม่ได้สำหรับไลน์ออพวันนี้นะครับของทางสเปนนะครับตัวหลักๆครับก็จะเป็นทางอูนายซิมอนนะครับเป็นผู้รักษาประตูครับส่วนคู่เซนเตอร์ครับลาป็อกยังค้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะได้คู่หูอย่างทางนาโช ลงมาเล่นนะครับส่วนแบ็คขวาครับจะเป็นเคซุสนาบาสครับแบ็คซ้ายเป็นมาร์คคูคูริยาเหมือนเดิม้านกลางครับจะมีโรดรีนะครับยืนค้ำนะครับร่วมกับฟาเบียนลู伊斯แล้วก็ตัวที่จะลงมาแทนเปดด้วยครับก็เป็นดานี่โอโมซึ่งในเกมเจอเยอรมันเล่นดีมากๆนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับส่วนเกมลุกครับหน้าเป้าเป็นโมราตาแล้วก็ปีก2ข้างน่าสนใจมากๆครับนิโก้วินเลียมนะครับแล้วก็ลามีนยาเมา2คนนี้เร็วปานจรวดเลยครับนี่คือลายอัพหลักๆนะครับของทางสเปน ส่วนทางของฝรั่งเศสนะครับห้านัดที่ผ่านมาในการเล่นยูโรหนนี้นะครับฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะแผงเกมลูกกับฝืดมากครับถึงตรงนี้นะครับเล่นไป5เกมเพิ่งยิงประตูคู่แข่งได้แค่3ลูกครับและ3ประตูที่ยิงได้นะครับมาจากจุดโทษของเอ็มบาเป้ส่วนอีก2ประตูนะครับนักเตะคู่แข่งยิงเข้าประตูตัวเองครับ เกมลุกของฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าฝืดมากครับในการเล่นยูโรหนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเอ็มบาเป้ไม่สามารถยิงได้นะครับคนอื่นอย่างกลิสม ou ันมาคุตตูรามพวกโคโลมูนี่อุสมานเดมเบเล่นะครับแทบจะไม่มีใครหวังพึ่งได้แม้แต่คนเดียวเลยนะครับมาถึงรอบรองชนะอุเลือดหนนี้ได้ก็ต้องชมแดนกลางแล้วก็เกมรับนะครับว่าเหนียวแน่นแล้วก็พาฝรั่งเศสมาถึงจุดนี้นะครับ ตัวหลักๆในวันนี้นะครับของฝรั่งเศสจะนำทัพโดยไมเมนดองเป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับเหมือนเดิมครับเตโอนองเดสครับซาลีบาอูปาเมกาโนชูสคุนเดดันกลางครับราบิโอครับชัวเมนี่กองเต้เกมรุกนะครับก็จะมีองตันกริซมันครับเอมบาเป้แล้วก็มาคุตตูรามครับคู่นี้นะครับวัดฟอร์มกันตามหน้าเสือเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสเปนยังไงก็ดูดีกว่านะครับเกมรับก็ถือว่าค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งนะครับแดนกลางครับโอ้โหโรดรีนี่ปักหลักแดนกลางได้ยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ได้ทางดานิ เกมลุกดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟาเบร์ลูอิสก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเกมลุกครับจรวจทางเรียบ2ข้างครับปลายมียนยาเมากับนิโกวิลเลียมนี่ถือเป็นตัวทีเด็ดของทางสเปนเลยนะครับก็เป็นจุดที่โดดเด่นมากๆของสเปนซึ่งวันนี้จะเจอฝรั่งเศสครับก็อย่างที่เรียนไปคเกมลุกฟืดนะครับแดนกลางถือว่าแข็งแกร่งนะครับมีกองเต้นาทัพส่วนเกมรับก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าวัดกันแล้วนะครับในทุกๆจุดผมมองว่า เกมรุกของสเปนดูเหนือกว่าฝรั่งเศสพอสมควรนะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมเชื่อว่าด้วยความลงตัวของทีมชาติสเปนชุดนี้นะแล้วกักบฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าในเกมแมชนี้ที่เจอกันสเปนน่าจะผ่านทีมอย่างฝรั่งเศสไปได้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับผ่านทีมยากอย่างเยอรมันก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันนะ ว่าในทันวร์นาเมนต์นี้ครับระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสผมก็มองว่าทางเยอรมันก็ดูดีกว่าสเปนก็ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าสเปนจะผ่านฝรั่งเศสแล้วก็ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้แหละครับหลายเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเกมคู่นี้คิดว่ามันจะจบลงอย่างไรครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายกบฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับฝากไว้น,นี่เลยแล้วกันนะครับสำหรับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากด้วยแล้วกันนะครับ